สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจยังความสุขและความอบอุ่นแก่ประสบกรณิกรอันเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยบรรเทาความเหน็บหนาวในใจของประชาชนคนไทยที่กำลังทุกข์ยากและได้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลช่วยเหลือผู้ยากไร้ผ่านกิจกรรมต่างๆภายในงานซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่11มีนาคมนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงมีพระราชดำริพระราชทานงานนิทรรศการอุ่นไอรักคลายความหนาวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจยังความสุขและความอบอุ่นแก่พระสกนิกรชาวไทยด้วยการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสังคมไทยที่รักสามัคคีและช่วยเหลือกันอันจะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยบรรเทาความเหน็บหนาวในใจของประชาชนคนไทยที่กำลังทุกข์ยากจากลานพระบรมรูปทรงม้าที่ผ่านเรื่องราวในอดีตสู่ปรากฏการณ์ความงดงามพิเศษแห่งพระลานพระราชวังดุสิตที่สะท้อนภาพเป็นรูปธรรมดังทิพยสถานที่บอกเล่าเรื่องราวการนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรด้วยการประสานความร่วมมือจากข้าราชบริพารภาครัฐเอกชนตลอดจนประชาชนจิตอาสาภายใต้พระมหากรุณาธิคุณที่ร่วมกันถวายแรงกายแรงใจสร้างสรรค์นิทรรศการอันงดงามในครั้งนี้ผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้พบกับการสาธิตศิลปะหัตถกรรมอันวิจิตรงดงามที่หาชมได้ยากยิ่งการแสดงทางวัฒนธรรมหลากหลายและร่วมกันอุดหนุนสินค้าจากการออกร้านในงานเพื่อสมทบทุนจัดหารายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ร่วมในโครงการจิตอาสาในวาระนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์จัดพิมพ์เป็นบัตรอวยพรวันขึ้นปีใหม่เป็นภาพการ์ตูนการละเล่นของไทย4แบบไดอารี่บันทึกแห่งความสุขกระเป๋าจิตอาสาซึ่งมี3สีคือสีเหลืองสีฟ้าและทูโทนเสื้ออุ่นไอรักจำนวน5แบบเพื่อจำหน่ายหารายได้สมทบทุนโดยจำหน่ายที่ร้านจิตอาสา904นอกจากนั้นทางร้านจิตอาสา904ยังมีสินค้าที่น่าสนใจอาทิขนมไทยโบราณซึ่งหาซื้อรับประทานได้ยากดอกไม้ประดิษฐ์เข็มกลัดอุ่นไอรักและมีชุดไทยย้อนยุคไว้บริการให้เช่าอีกด้วยภายในสนามเสือป่ายังมีร้านอาหารอร่อยนานาชนิดให้ชวนชิมในวันศุกร์และวันเสาร์มีการแสดงดนตรีบนเวทีใหญ่จากวงดนตรีของหน่วยราชการส่วนวันธรรมดาก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในแต่ละภาคและภาพยนตร์กลางแปลงบริเวณเวทีเล็กนอกจากนั้นผู้มาร่วมงานยังมีโอกาสชิงโชครางวัลจากต้นกัลปพฤกษ์ซึ่งมีรางวัลใหญ่อีกมากมายรวมทั้งมีสตูดิโอบริการถ่ายภาพย้อนยุคและถ่ายภาพร่วมกับดาราในราคาย่อมเยาจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมแต่งกายในชุดไทยหรือชุดสุภาพเที่ยวงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งจัดขึ้นระหว่าง8กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคมพุทธศักราช2561ทุกวันเวลา10 นาฬิกา 30 นาทีถึง 21 นาฬิกา
วันศุกร์และวันเสาร์เวลา 10:30 นถึง 22:00 นโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาระหว่างวันที่12ถึง16กุมภาพันธ์2561วันนี้เวลา 9:03 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปีการศึกษา2559ณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตำบลท่าสุดอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายโอกาสนี้ทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากนั้นทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปีการศึกษา2559โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน3คนมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญารวมจำนวน 2,447 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าการดำเนินชีวิตในสังคมเป็นการอยู่ร่วมกับคนหมู่มากซึ่งผูกพันกันไว้ด้วยความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆและกฎระเบียบของสังคมที่ยึดถือปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันทุกคนที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมจึงจำเป็นต้องระมัดระวังควบคุมการกระทำคำพูดและความคิดของตนให้เป็นไปในแนวทางที่ดีที่ถูกต้องอยู่เสมอเพื่อสร้างสรรค์จันทร์ลงสังคมให้มีความร่มเย็นเป็นปกติสุขการจะระมัดระวังควบคุมการกระทำคำพูดและความคิดให้ได้จริงนั้นจะต้องอาศัยสติเป็นเครื่องมือสำคัญไม่ว่าจะกระทำการใดพูดสิ่งใดคิดอะไรคนเราก็ควรจะมีสติกำกับอยู่ทุกเมื่อเพราะหากขาดสติก็จะดำเนินชีวิตด้วยความประมาทคิดพูดทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรหรือไม่เป็นไปตามกฎระเบียบและขนบธรรมเนียมอันดีอามของสังคมส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งที่สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมอย่างกว้างขวางบัณฑิตทั้งหลายกำลังจะออกไปดำเนินชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นจึงควรจะได้ฝึกตนให้เป็นผู้มีสติอยู่เป็นปกตินิสัยและรู้จักใช้สติควบคุมตนเองอยู่เป็นนิดหลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอธิการบดีทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆที่จะแสดงเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนิทรรศการใต้ร่มพระบารมี2ทศวรรษอาทิกองทุนสิรินธรเพื่อพัฒนาครูสอนภาษาจีนเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจริญพระชนมายุ50พรรษาโดยจัดหลักสูตรอบรมภาษาจีนจำนวน312โครงการมีผู้เข้าร่วมโครงการ 27,067 คนและมูลนิธิร้อยปีสมเด็จพระศรีนครินทร์สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนิทรรศการเรื่องการสูญเสียและการฟื้นฟูป่าไม้ในจังหวัดน่านที่คณะนักวิจัยเสนอแนวทางการฟื้นฟูป่าน่านอย่างยั่งยืนด้วยการทำงานเชิงบูรณาการแบบ4ประสานมีภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเพื่อหยุดยั้งการบุกรุกป่าและสร้างป่าให้เป็นแหล่งอาชีพเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรจำนวน53ครัวเรือนในหมู่บ้านห้วยลอยตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนิทรรศการโครงการทันตกรรมบรมราชชนนีที่ออกให้การบำบัดรักษาทางทันตกรรมแบบครบวงจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้และด้อยโอกาสมีผู้เข้ารับการรักษาตั้งแต่ปี2555ถึง2560รวม 24,014 รายนิทรรศการหน่วยแพทย์อาสาบรมราชกุมารีที่เข้าถึงผู้ป่วยยากไร้ให้การดูแลรักษาด้วยสหวิชาชีพประสานกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่นโดยระยะที่1ดำเนินโครงการในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยก่อนขยายพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายในระยะที่2และระยะที่3ขยายไปยังจังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยเชื่อมโยงการออกหน่วยเข้าสู่การเรียนการสอน
และนิทรรศการ1เจ้าฟ้า3สายสัมพันธ์จัดแสดงข้อมูลบอกเล่าเรื่องราวถึงเจ้าฟ้านักการทูตสารสัมพันธ์ไทยจีนในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน40ครั้งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างปีพุทธศักราช2524ถึง2560และพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานชื่อศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรแก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีภารกิจส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนเผยแพร่วัฒนธรรมจีนและขับเคลื่อนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนอันนำมาสู่สายสัมพันธ์เชื่อมต่อภาษาวัฒนธรรมความมั่นคงทางสังคมและประชาชนโดยมีบัณฑิตที่จบการศึกษาภาษาจีนออกไปรับใช้สังคมแล้ว 1,517 คนมีผลงานวิจัยกว่า100รายการซึ่งมีประโยชน์ต่อวิชาการด้านภาษาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนกิจกรรมที่จัดเพื่อสัมพันธภาพไทยจีนจำนวน 1,071 ครั้งมีผู้เข้าร่วม 174,896 คนโอกาสนี้นางสาวนันทพรก้อนรำนักศึกษาชั้นปีที่3ผู้พิการทางสายตาจากสำนักวิชาจีนวิทยาร่ายบทกลอนจากหนังสือหยกสายร่ายคำพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในบทความคิดคำนึงในคืนสงบผ่านการอ่านจากอักษรเบรลล เวลา 13:05 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดหอปรัชญารัชกาลที่9ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายจัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งจะแสดงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจโครงการพระราชดำริที่ได้พระราชทานแก่ประสบกรณิกรชาวไทยอันเกี่ยวเนื่องกับชาวจังหวัดเชียงรายประกอบการเล่าเรื่องด้วยภาพยนตร์4มิติและมีกลิ่นหอมของดอกไม้เป็นการจัดแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิตอาทิได้เชิญนายมนตรีพฤกษาพันธวีผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาที่เคยเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จและเคยถวายการจูงลาแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรประทับเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรที่ดอยผาหมีอำเภอแม่สาย3ครั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2513ถึง2517มาเล่าอดีตให้ฟังซึ่งนายมนตรีได้เล่าว่าพระองค์ทรงห่วงใยชาวเขาเนื่องจากอันตรายจากการสู้รบและมีพระราชกระแสให้ย้ายออกจากพื้นที่ชายแดนชาวเขาได้กราบบังคมทูลถึงเรื่องที่ไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้เนื่องจากไม่มีสัญชาติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรจึงได้พระราชทานเหรียญแก่ชาวเขาทำให้สามารถเดินทางไกลได้โดยตำรวจไม่จับและ2อาทิตย์ต่อมาทางราชการได้นำบัตรประชาชนมามอบให้ชาวเขาที่มีเหรียญพระราชทานโดยมีพระราชกระแสแก่ชาวเขา3ข้อคือให้ดูแลพื้นที่ชายแดนไทยให้ดูแลชาวเขาด้วยกันที่มีอยู่9เผ่าและให้ดูแลป่าไม้และแหล่งน้ำไม่ปลูกต้นไม้เพิ่มก็ได้แต่ไม่ต้องตัดต้นไม้ไม่ต้องเผาป่าถ้ามีไฟป่าให้ช่วยกันดับแล้วป่าจะเจริญเติบโตอีกทั้งทรงส่งเสริมอาชีพให้ชาวเขาได้ปลูกกาแฟลิ้นจี่แมคคาเดเมียเป็นต้นจนมีรายได้ 200,000 บาทต่อครอบครัวต่อปีทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นส่วนในวันชัยเบี้ยผะชาวไทยภูเขาเผ่าลีซูบ้านปางสาอำเภอแม่จันมาเล่าว่าเคยเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร3ครั้งเมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรบ้านปางสาซึ่งก่อนหน้านี้ชาวเขาไม่มีความรู้เรื่องการเกษตรทางนี้พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือต่างๆอาทิโครงการชลประทานระบบน้ำประปาโรงเรียนบ้านปางสาการพัฒนาที่ดินส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่นส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันจัดตั้งธนาคารข้าวการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดที่มีอยู่ในแม่น้ำกว่า38ชนิดปัจจุบันชาวเขามีรายได้ที่ดีส่งให้ลูกหลานเรียนหนังสือที่สูงขึ้นคนในหมู่บ้านต่างมีความรักสามัคคีกันนับเป็นการมีวิถีชีวิตที่มีความสุข
นอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการหลักการทรงงาน23ข้ออาทิการทำงานให้ง่ายและหลักการบริหารจัดการด้านน้ำ12ข้อผ่านเทคนิคการฉายภาพด้วยสื่อแอนิเมชันแนวพระราชดำริปลูกป่าในใจคนนำเสนอภาพแสดงการเจริญเติบโตของต้นไม้ในรูปแบบ3มิติและการพัฒนาดินโดยใช้หญ้าแฝกภายในหอปรัชญารัชกาลที่9ยังมีห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์ที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและหอเกียรติยศความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้ประเทศชาติและสังคมโดยหอปรัชญารัชกาลที่9เปิดให้บริการในวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เวลา 14:10 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลทหารบกที่37ค่ายเมงรายมหาราชอำเภอเมืองเชียงรายทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อภายในพื้นที่มณฑลทหารบกที่37ค่ายเมงรายมหาราชที่ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติและสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นพื้นที่ศึกษาและทดลองโครงการต่างๆเพื่อให้ความรู้แก่ทหารกองประจำการและขยายผลไปยังเครือข่ายชุมชนรวมถึงภูมิลำเนาของพลทหารเมื่อปลดประจำการไปแล้วโดยเริ่มดำเนินการในปี2557จนถึงปัจจุบันได้จัดทำโครงการต่างๆในพื้นที่อาทิจัดทำโครงการฝายทดน้ำและโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับใช้ทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งโครงการนาเกษตรอินทรีย์โครงการธนาคารปลาและสัตว์น้ำในระบบนิเวศซึ่งสามารถลดต้นทุนในการทำนาให้แก่เกษตรกรทำให้ปลอดภัยจากสารเคมีอันตรายและช่วยให้ระบบนิเวศเกิดความอุดมสมบูรณ์โครงการด้านปศุสัตว์ส่งเสริมการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลหมูป่าหมูเหมยซานเป็ดเทศไก่ห่านปลานิลรวมถึงปูนาโดยในปี2560ได้เริ่มปลูกหญ้าเนเปียในพื้นที่รวม15ไร่1งานเนื่องจากหญ้าเนเปียมีโปรตีนสูงเหมาะสำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์สามารถใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงโดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้กับกำลังพลเยาวชนรวมถึงผู้ที่มีความสนใจเพื่อส่งเสริมการทำการเกษตรปลอดสารพิษช่วยให้ผลผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสำหรับเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลและสามารถต่อยอดนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์องคมนตรีเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาววันนี้เวลา 17:30 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์องคมนตรีไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่จัดขึ้นบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าโอกาสนี้องคมนตรีได้วางพวงมาลัยถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในงานอาทินิทรรศการของสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามถือกำเนิดขึ้นเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากทหารที่บาดเจ็บภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นสภากาชาติไทยนิทรรศการการประปากรุงเทพแสดงประวัติแผนผังโรงกลองน้ำสามเสนเมื่อแรกสร้างเป็นโรงผลิตน้ำประปาแห่งแรกของประเทศไทยทั้งนี้กิจการประปาถือกำเนิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แต่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในอีก4ปีต่อมาซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6การสาธิตงานฝีมือจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายเช่นช่างแกะสลักไม้ช่างลายรถน้ำช่างเขียนช่างปั้น
การสาธิตงานฝีมือจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงเช่นงานปักผ้างานร้อยมาลัยในงานยังมีร้านอาหารที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ห้องเครื่องสำนักพระราชวังออกร้านเป็นข้าวราดแกงข้าวเหนียวหมูปิ้งจำหน่ายในราคา25บาทเพื่อให้ผู้เที่ยวชมงานได้ทานอาหารปรุงสุกใหม่และเพียงพอต่อประชาชนที่มาเที่ยวชมงานที่ร้านจิตอาสา904จำหน่ายบัตรอวยพรและสมุดบันทึกแห่งความสุขที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบกระเป๋าจิตอาสาและเสื้อจิตอาสานอกจากนี้มีร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญอาทิร้านผู่ฟ้าร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าร้านดอยคำร้านพัดและร้านสมาคมแม่บ้านทหารบกนอกจากนี้มีกิจกรรมการสอยต้นกระประพฤกษ์จำหน่ายบัตรราคาใบละ25บาทมีของรางวัลมากมายและการจำหน่ายสลากอุ่นไอรักราคาใบละ129บาทซึ่งจะทำการออกรางวัลในวันอาทิตย์ที่11มีนาคม2561ประกาศผลรางวัลบนเวทีการแสดงภายในงานและสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางหนังสือพิมพ์ได้ภายหลังโดยรางวัลที่1เป็นรถยนต์ Honda CR-V รางวัลที่2เป็นรถกระบะและรางวัลต่างๆอีกมากมายทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายบัตรกระประพฤกษ์และสลากอุ่นไอรักเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไปส่วนการแสดงเวทีกลางแจ้งในวันนี้เป็นการแสดงของเด็กและเยาวชนจากชุมชนท้องถิ่นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจากองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีจังหวัดพัทลุงและจากเทศบาลตำบลด่านซ้ายจังหวัดเลยประชาชนสามารถแต่งกายย้อนยุคมีให้เช่าชุดละ250บาทตลอดทั้งวันหรือชุดสุภาพร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวเดินชมความงามของเรือสุพรรณหงส์จำลองดอกไม้นานาพันธุ์และอาคารสถานที่ที่จำลองบรรยากาศตามแบบรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ย้อนรำลึกถึงอดีตเกิดความสุขเกษมเปรมใจที่ได้ไปร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่11มีนาคมนี้องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดยะลาวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธีรชัยนาควานิชองคมนตรีเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการระบบระบายน้ำตำบลท่าสาบตำบลพร่อนตำบลยุโปอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2552ปัจจุบันราษฎรในพื้นที่โครงการมีแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อประโยชน์ในด้านการเกษตรช่วงหน้าแล้งตลอดจนใช้ในกิจกรรมต่างๆของชุมชนและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังให้แก่ราษฎรในพื้นที่บ้านสาคอและบ้านท่าสาบตำบลท่าสาบบ้านตาสาบ้านจานันบ้านควรและบ้านท่าวังตำบลพร่อนบ้านยุโปและบ้านบราแงตำบลยุโปรวม585ครัวเรือน 2,490 คนช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ถึง870ไร่ทั้งนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรให้เกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎรอย่างทั่วถึงในช่วงบ่ายองคมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ2ตามพระราชดำริตำบลแม่วาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2550ขณะดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยจังหวัดยะลากองทัพภาคที่4และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จะร่วมกันสนองพระราชดำริจัดตั้งชุมชนเข้มแข็งก่อสร้างบ้านพักคัดเลือกราษฎรเข้าอยู่อาศัยและดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้แก่ราษฎร
อาทิการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรการผลิตปลาส้มการเลี้ยงไก่ไข่ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆให้ถูกสุขลักษณะรวมทั้งจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยร่วมกันระหว่างตำรวจตระเวนชายแดนทหารพลานและกำลังประชาชนนอกจากนี้ยังได้ดำเนินงานพัฒนาด้านสถานศึกษาศาสนาปรับปรุงมัสยิดและสำนักสงฆ์ในชุมชนเพื่อให้ราษฎรไทยพุทธและไทยมุสลิมมีสถานที่ประกอบศาสนกิจปัจจุบันมีราษฎรจำนวน33ครัวเรือนในการนี้องคมนตรีได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรเจ้าหน้าที่ตำรวจพลร่มครูโรงเรียนบ้านเยาะและครูจากศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพักดีรวมจำนวน130ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจอย่างความปราบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นประจำปี2560เนื่องในวันปกรณ์61วันนี้เวลา 11:00 นที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นประจำปี2560เนื่องในวันปกรณ์61ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์อังสุสิงห์จัดขึ้นเพื่อสดุดีและเผยแพร่เกียรติคุณของศาสตราจารย์ปกรณ์อังสุสิงห์ให้ปรากฏแพร่หลายแก่สาธารณชนอีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระดมความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันสังคมสงเคราะห์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในการนี้องคมนตรีได้มอบโล่เกียรติคุณแก่นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจำนวน24คนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักสังคมสงเคราะห์และเป็นแบบอย่างที่ดีในการยึดถือปฏิบัติของคนในสังคมทั้งนี้มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์อังสุสิงห์ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นเป็นประจำทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี2523จนถึงปัจจุบันซึ่งมีนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นที่ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครและผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แล้วรวมจำนวน362คนประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดแพร่ร่วมกันบรรจุปุ๋ยดาวเรืองมหามงคลตามรอยพ่อเตรียมแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่วันนี้ที่ตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นายพัฒนพงษ์พงษ์นวลรองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่นำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและพนักงานเทศบาลเมืองแพร่บรรจุปุ๋ยดาวเรืองมหามงคลตามรอยพ่อลงในถุงพลาสติกซึ่งเป็นปุ๋ยที่ได้จากการนำดอกดาวเรืองที่ประชาชนได้ร่วมใจปลูกและนำมาประดับตกแต่งพระเมรุมาตรจำลองซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ประจำอำเภอและสถานที่ต่างๆของจังหวัดแพร่เมื่อครั้งงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาผ่านกระบวนการหมักจนได้ที่ตามขั้นตอนและหลักวิชาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่าสูงสุดตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทั้งนี้ในวันที่14กุมภาพันธ์2561จังหวัดแพร่จะนำปุ๋ยดาวเรืองมหามงคลตามรอยพ่อที่บรรจุเสร็จแล้วมาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและมอบให้แก่ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในจังหวัดแพร่จำนวน 173,773 ครอบครัวในการใช้ปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อความเป็นมงคลโดยจังหวัดแพร่สามารถผลิตปุ๋ยดาวเรืองมหามงคลตามรอยพ่อได้จำนวน99ตันนำมาบรรจุถุงขนาด500กรัมจำนวน 198,000 ถุงหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิพอสวประจำจังหวัดแพร่ออกให้บริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่
วันนี้ที่โรงเรียนบ้านเวียงตั้งตำบลวังธงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐเพื่อให้บริการตรวจรักษาประชาชนทั้งแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันรวมทั้งให้บริการด้านทันตกรรมทั้งยังมีการมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุและมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ประชาชนที่ยากไร้ทั้งนี้จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่56ในปี2559โดยมีเจ้าหน้าที่จัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาลป้องกันโรคส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารหรือห่างไกลการคมนาคมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ